นนี้แหละครับปู่แนวที่ชาวบ้านทุกคนบอกตรงกันว่าถึงแกจะอายุ80แล้วแต่ยังแข็งแรงสามารถปีนขึ้นต้นตาลสูงๆไปเก็บตาลลงมาได้และที่สำคัญแกปีนอย่างนี้เป็นประจำจนหนุ่มๆแถวนี้มีอายเลยทีเดียวครับเห็นปู่แนวปีนอย่างนี้ทุกวันไหมฮะทุกวันครับประมาณ3โมงแกจะมาขึ้นทุกวันนะครับเป็นไงครับลีลาในการปีนของแกสุดยอดครับดูมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่ผมรุ่นแล้วตอนนี้ยังปีนอยู่ถ้าให้คุณพี่ไปปีนนี่ปีนได้ไหมฮะไม่ได้แล้วคุณปู่ครับเดี๋ยวมาทดสอบความแข็งแรงของคุณปู่หน่อยดีกว่านะนี่ครับอุปกรณ์การทดสอบของเรานะครับนั่นคือปี๊บนะฮะว่ายังเตะปี๊บดังอยู่ไหมพร้อมนะครับพร้อมแล้วเตะได้เลยครับปึ้มเอ้ยปู่แนวครับเวลาขึ้นไปที่ต้นตาลนี่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับก็ใช้มีดปาดลูกตาเหรอครับปาดหน้าตาอ๋อปาดหน้าตาใช่ไหมแล้วนอกจากอันนี้มีอะไรอีกไหมฮะมีถุงถุงนี่เอาขึ้นไปทำไมฮะเอาไปใส่น้ำตาลรองน้ำตาลอ๋อนี่ครับคุณผู้ชมครับเคล็ดลับไม่ให้น้ำตาลบูดก็คือเปลือกตะเคียนนี่เองใส่เยอะไหมครับคุณปู่ครับก็หยิบหยิบมือนึงประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าประมาณนี้หยิบมือนึงหยิบมือนึงไปขึ้นต้นตาลกันครับคุณปู่ครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะปู่แนวของเรานะครับกำลังจะขึ้นต้นตาลนะถามปู่ก่อนเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพระองค์พระองค์นะครับก็คือเป็นไม้ที่เอาไว้ใช้สำหรับขึ้นต้นตาลนั่นเองถึงว่าเมื่อกี้ผมปีนไม่ขึ้นเพราะว่าไม่มีพระองค์ตัวนี้แหละฮะโอเคพร้อมนะครับพร้อมแล้วลุยครับไปฮะปู่แนวครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับแกกระโดดขึ้นต้นตาลอย่างรวดเร็วครับซึ่งไม่ได้แค่ปีนโชว์ทีมงานครับแต่ปีนขึ้นปีนลงเก็บน้ำตาลบนต้นแบบนี้ทุกวันวันละ2รอบและก็ไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะครับลงจากต้นนี้แล้วก็ไปต่อต้นนู้นไม่เหนื่อยบ้างหรอครับคุณปู่ไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมลงมาเนี่ยก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันนะคุณปู่ครับเคยตกต้นตาลบ้างไหมฮะเคยกี่ครั้งครับ3ครั้ง3ครั้งนะตกลงมาแล้วเป็นไงฮะเจ็บมากไหมหรือว่าต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เลยป่ะครับเข้าเหรอมีแบบไหนมีโชว์ไหมมีโชว์ไหมเนี่ยหักมือหักเลยเหรอครับแขนหักเลยเหรอแขนหักนะครับแขนหักแล้วต้องพักไปกี่เดือนฮะก็พักประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนและหลังจากนั้นก็คือไม่ปีนแล้วหายแล้วก็ปีนใช่แล้วก็กลับมาปีนต่อนะแล้วยังไงครับลูกหลานที่บ้านนี่เขาไม่เป็นห่วงเขาไม่ว่าบ้างเหรอครับก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็ต้องขึ้นไปขึ้นไปเก็บนะครับครับแล้วตาลพวกนี้นี่เอาไปทำอะไรฮะใบไว้ที่บ้านนี่เขาก็มารับซื้อไปอ๋อคุณปู่ครับวันหนึ่งเนี่ยปีนมากสุดกี่ต้นฮะ10กว่าต้น10กว่าต้นเหรอแล้วรุ่นของคุณปู่เนี่ยรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเขายังมีการปีนต้นตาลอย่างนี้อยู่ไหมฮะเสียไปหมดเสียไปหมดแล้วแต่ว่าคุณปู่นี่สุดยอดเลยนะเจ๋งมากเลยนะ80แล้วนะยังปีนคล่องแคล่วอยู่เลยนะโอเคนะสุดยอดมาเลยครับสำหรับปู่แนวของเราแม่ผมว่าก็เป็นเรื่องแปลกครับที่ผู้สูงอายุตามต่างจังหวัดมักจะเป็นแบบนี้หลายต่อหลายคนตอนหนุ่มๆสาวๆถ้าเคยทำอะไรต่อให้ชราแค่ไหนแต่ถ้าแรงยังไหวก็จะต้องทำแถมมักจะบอกว่าถ้าไม่ทำจะล้มป่วยเอาซะด้วยซ้ำคนอายุปูนี้แทนที่จะพักผ่อนครับแหมแต่กลับต้องสู้ขยันทำมาหากินไม่ทำให้ตัวเองเป็นภาระให้ลูกหลานคนหนุ่มๆอย่างเราถ้าเอาอย่างแล้วก็รับรองไม่มีอดไม่มีจนอย่างแน่นอนสุดยอดไปเลยครับคุณปูแนวชีวิตคือการดิ้นรนคนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไปให้เรารู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไปชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ได้ใจตั้งมั่นไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์